สบายดีหลานน้อยของกสามเมื่อทุกคนนอนทั้งกสามหนึ่งเหลือกสามสองมื้อนี้มาพบกับสาวครูปัจจุบันอีกเช่นเคยสาวครูจะมาสอนพวกหลานให้วิชาคณิตศาสตร์คือเก่าเนาะยังไหนพวกหลานเรียนมื้อวานนี้ม่วนอยู่บ่สาวครูบอกพวกหลานคงจะม่วนและเข้าใจดีเนาะเห็นหลายคนก็หาฮั่นตั้งใจส่งบทเรียนให้สาวครูกวดเก่งหลายดีหลายสมเชยได้ลูกเด้อและมื้อนี้เฮาจะมาต่อบทเรียนในบทที่2เนาะพวกหลานเนาะให้กะเกียมปึ้มแบบเพียและปึ้มแบบเพียคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้แล้วลูกเด้อเอาเกียมแล้วบ่ก่อนอื่นสาวครูขออนุญาตนําพวกหลานบ่ใส่ผ้าอัดปากเด้อเพราะว่าสาวครูอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าพวกหลานจะออกไปใส่ต้องใส่ผ้าอัดปากพกเจลล่ามือไปพร้อมเด้อลูกเด้อถ้าบ่จําเป็นก็บ่จะบ่ให้ออกแต่เฮือนเนาะให้เฮ็ดหนังสืออยู่เฮือนลูกเด้อบ่ให้ออกไปใส่เพื่อป้องกันพยาธิโควิดต่างๆเนาะเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาไปเบิ่งบทเรียนกันเลยเปิดปึ้มมาแล้วลูกเด้อในปึ้มแบบเรียนหน้าที่18เนาะวิชาคณิตศาสตร์บทที่2เด้อลูกเด้อเวลาและระยะเวลาก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่เนาะสาวครูขอถามขึ้นหน่อยนึงเกี่ยวกับบทเรียนเก่าในสมุดก่อนที่สาวครูบอกไปเนาะเกี่ยวกับโมงเฮาจะทวนขึ้นเกี่ยวกับโมงเนาะสาวครูถามว่าอยากรู้ว่าเข้มโมงเมนเคลื่อนที่แต่เบื้องใดหาเบื้องใดพวกหลานยังเจออยู่บ่เข้มโมงเมนจะเคลื่อนที่จากเบื้องขวามือไปหาเบื้องซ้ายมือลูกเด้ออันนั้นเมนการเคลื่อนที่ของโมงนั่นเองวันนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาพวกหลานเข้าใจแนวใดคําว่าเวลาและระยะเวลาเวลาก็คือโมงแหละเนาะโมงบอกเวลาเวลาก็บอกเฮาเพื่อให้เฮาได้เฮ็ดเวียกง่ายเป็นหยังจึงกําหนดเวลาเป็นหยังโรงเรียนหรือว่าสถานที่ทุกอย่างโรงเรียนโรงหมอและอื่นๆรวมทั้งตัวเฮาเองเนี่ยเป็นหยังเฮาจึงกําหนดเวลาให้ตัวเองเพื่อสะดวกสบายในการเฮ็ดเวียกแม่นบ่ตัวอย่างโรงเรียนเฮาเข้า 7:30 พวกร้านก็ต้องมาก่อนแม่นบ่มาก่อนเวลาคือมา 7:00 ตรงหรือว่า 7:00 ย่างเนาะอันนั้นแหละเขาเอิ้นว่าเวลาเด้อบัดนี้ระยะเวลาระยะเวลาก็ตัวอย่างว่าพวกหลานออกจากเพื่อน 7:00 เนาะมาฮอดโรงเรียน 7:30 นาทีแสดงว่าระยะเวลาแต่เพื่อนมาหาโรงเรียนพวกหลานใส่เวลาเท่าใดก็แสดงว่าใส่เวลา30นาทีเนาะอันนั้นแหละเอิ้นว่าระยะเวลาเด้อลูกเด้อเอาไปเบิ่งสักครู่จะพาไปอ่านเกี่ยวกับโมงก่อนเนาะก่อนจะเข้าหัวข้ออ่านเวลานำกันเนาะตัวอย่างวันนี้ครอบครัวหนึ่งเนาะครอบครัวของนางมารีซึ่งจะมีพ่อแม่น้องชายเรากำลังตื่นนอนเนาะตอนนี้เราตื่นนอนจากโมงเนาะเราสิถ่ายโรงเรียนอยู่บ่พวกหลานมาเบิ่งเข้มโมงเนาะตัวสีแดงๆนี่เขาเอิ้นเข้มโมงเด้อลูกเด้ออันนี้เข้มนาทีสาวครูก็ได้อธิบายไปแล้วในชั่วโมงก่อนเนาะเริ่มจากเลข12นี่เนาะมันจะปิ่นโมงเข้มโมงหรือเข้มนาทีจะปิ่นแต่เบื้องขวามือไปหาเบื้องซ้ายมือเลยลูกเด้อเฮาเห็นเข้มโมงปุ๊บโอ้มันซื้อเลขยังเนาะเลข7กับบ่แม่นมันกลายไปแล้วเจ้าฮอดเลข8ก็ยังบ่ฮอดเทื่อเนาะและเฮาบ่เบิ่งนาทีนำกันเนาะนับพร้อมสาวครูได้เด้อ0มาหา1มีหานาทีวางละหาเนาะลูกเนาะหาแล้ว10 15 20 25 30 35 40นาทีจะเรียกว่าเรากําลังตื่นนอน 7:40 นาทีแล้วลูกเด้อหลังจากเราตื่นมาแล้วเราอาจจะไปอาบน้ําแล้วจึงมากินข้าวกับพ่อกับแม่กับน้องเนาะกินข้าวแล้วเราไปไสมันกําลังจะไปตลาดกับแม่แล้วหมวกน้ําอาจจะแม่นน้องเนาะเอิ้นใช่เนาะหรือเอิ้นทําอันใดอันนึงเนาะไปเบิ่งรูปตัวที่4นี่เนาะรูปตัวนี้เราความฮอดหาดหยังนี่ห่านคล้ายเสื้อผ้าต่างๆเนาะเราก็เลยว่าจะซื้อเสื้อเมื่อให้น้องแล้วล่ะน้องหลานเห็นบ่เรากําลังเลือกเครื่องอยู่เนาะจะซื้อเครื่องเมื่อให้น้องเลือกเครื่องกับแม่แล้วแต่มาอ่านเวลาเบิ่งนี่เนาะมาเบิ่งเวลาโอ้จักโมงแล้วเนาะตอนนี้เนาะ10:00พอดีเข้มโมง4ใส่เลข10 10:00พอดีแล้วลูกเด้อมาเบิ่งเข้มนาทีบัดนี้เริ่มจาก0เนาะมาฮอดนี่5นาที10นาทีเข้มนาที4ใส่เลข2แม่น10นาทีน้องพวกหลานเนาะแสดงว่าตอนนี้10:10นาทีนั่นเองซื้อเครื่องแล้วไปไสต่อไปซื้อมากไหมอู้เป็นตาแซ่บคักเนาะเราจะซื้อไปฝากน้องเจ้าพ่อเราเป็นบ่มีเรากําลังเดือดมากนัดอยู่เนาะ
อาจจะมีมักม่วงและมักอื่นๆเนาะมักไม้ร้ายสนิทเป็นตะแสหลายมะเบิ่งม่วงน้ำกันเนาะลูกเนาะตอนนี้จักม่วงแล้วเนาะสิฮอด11โมงได้บ่ไกลไกลแล้วเนาะแต่ยังบ่ทันฮอด11โมงแต่ว่าใกล้10โมงมาแล้วมาเบิ่งเข็มนาทีน้ำกันเนาะเข็มนาทีสิเท่าไหร่พวกลานซื้อกับเลข8เนาะนับมาพร้อมๆกับสาวครูได้เด้อแต่เด็ก12มาคือเก่าเนาะบ่ฮอดนี่5นาที10นาที15นาที20นาที25 30นาที35 40นาทีแสดงว่า10โมงเท่าไรพวกลาน10โมง40นาทีเด้อยังบ่ทันฮอด11โมงเด้อลูกเด้อเอาแล้วฮอดหานมากใหม่นี่แม่น10โมง40นาทีเนาะจากนั้นเล่าก็กลับบ้านนั่งสื่อใหม่เดี๋ยวเรากลับบ้านเด้อเนาะโอ้พอกำหนดสายรับออกมาหักไขประตูออกมาหักขัดแน่ยักโมงเนาะเราหัวเถื่อนเข็มโมงสี่ใส่เลข11เนาะ11โมงจักนาที11โมง10นาทีนั่นเองเนาะเพราะว่าบางละหานาทีมหอเด็กหนึ่งนี่หามหอเด็กสองก็เป็น10นาทีเนาะลูกเนาะแสดงว่าเราหัวเถื่อน11โมง10นาทีอันนี้แหละคือว่าการอ่านเวลาการเคลื่อนไหวของคนเฮาในแต่ละมื้อบ่คือกันเนาะพวกนั้นอาจจะตื่นมาอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนทางพวกนั้นก็เฮียนปกติเนาะลูกเนาะพวกนั้นเฮียนอยู่เฮือนก็ต้องเบิ่งโมงเบิ่งเวลาแม่นบ่อันนี้แหละเวลาก็สําคัญที่สุดเด้อลูกเด้อเอาไปเบิ่งบทเรียนข้อที่1เนาะวิธีสอกหาเวลาแหละระยะเวลาข้อที่1สอกหาเวลาจาก 7:40 นาทีไปเติมอีก30นาทีคําว่าไปเติมก็คือเอามาบวกเพิ่มแม่นบ่บวกเข้าในเด้อคําว่าเติมเด้อเอาดึงคําถามอีกเทื่อนึงเนาะสอกหาเวลาจาก 7:40 นาทีไปเติมอีก30นาทีพวกหลานจะเห็นม่วงทั้ง2ข้างเนาะทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวามือแต่ว่าอยู่เบื้องขวามือเป็นจังได๋มีแต่เข็มม่วงแต่บ่มีเข็มนาทีเห็นบ่ตัวกระตุ้นน้อยๆนี่บอกว่าแต้มเข็มนาทีใส่ม่วงนี่อ้าวเฮาสิแต้มได้จังได๋เพราะว่าเฮายังบ่ทันได้ฮู้เนาะเฮาก็ยังบ่สามารถแต้มได้เทื่อมาเบิ่งเนาะตอนนี้ม่วงเบื้องซ้าย 7:40 นาทีหลานจะสังเกตว่าเข็มม่วงซื้อเลขเข็มม่วงกลายเลข7ไปเนาะแต่ว่าเข็มนาทีซื้อกับเลข8เท่ากับ 7:40 นาทีเวลาพวกหลานแต้มเส้นจํานวนนะลูกเด้อเส้นแสดงจํานวนต้องแต้มเส้นยาวๆนี่ก่อนเนาะเส้นตัวนี้ปึ๊บเต็มไปเนาะหลังจากนั้นพวกร้านกับไม้ขีดทุกอิฐนี่เนาะเริ่มจาก0นาทีเขียนว่า 7:40 นาทีเห็นบ่วางหนึ่งนี้แม่นวางละ10นาทีเด้อลูกเด้อมาหอดนี่10มาหอดนี่เนาะวางละ10อีก10บวก10เป็น20มาเติมอีกตัวนี้10เป็น30นาทีเห็นบ่เขาจะเขียนว่า30นาทีเป็นหยังคือเขียนหอดแต่30เนี่ยเขาบอกว่าให้เติม30เนาะ30นาทีถ้าเขาบอกว่าไปเติมอีก40เขาก็แตะ40เดี๋ยวพวกหลานเด้ออันนี้เขาบอกว่าหอด30นาที 7:40 นาทีไปเติมอีก10เส้นนี้เนาะเป็นเท่าไรพวกหลานเป็น 7:50 นาทีนั่นเองเนาะ 7:50 แล้วไปเติมอีก10เป็นเท่าไรลูกไปเติมอีก10นาทีก็เป็น 7:60 นาทีหรือยังนึงว่า 8:00 นะลูกเด้อแล้วไปเติมอีก10นาทีก็เป็น8โมง8โมงจังได๋ที่พวกหลาน8โมง10นาทีนั่นเองเนาะลูกเนาะเห็นบ่อันนี้แม่นการแต้มเส้นแสดงจำนวนเด้อตัวนี้เด้อแล้ววันนี้มาเบิ่งม่วงเบื้องขวาเฮาสามารถเติมแต้มเข็มนาทีใส่ได้หรือบ่แต้มใส่ได้แล้วเนาะเฮาสามารถเต้มใส่ได้เด้อเข็มนาทีเนาะ8โมง10นาทีแสดงว่าเข็มนาทีต้องซื้อกับเลข2ตัวนี้เด้อพวกหลานเด้อเวลาพวกหลานขีดใส่เด้อเอาอันนี้แม่นข้อที่1เนาะสําหรับข้อที่1สักครู่ก็จะอธิบายสั้นๆจํานี้เนาะไปเบิ่งข้อที่2นํากันเด้อ